Testing, testing. ยินดีต้อนรับเข้าสู่โปรเจกต์ใหม่ครับกับเกมนี้ Resident Evil Remake ครับ Remake หรือมี Remaster เกมเซตอัพก็เป็นตามที่เขาให้มาแหละความยากครับ Like a climbing a mountainfulfilling but take a lot of work ยากสุดแล้วครับยากเหมือนก็ปีนเขาเลยครับเราก็เลือกตัวละครครับเอาเป็นจิลแล้วกันจิลวาเลนไทน์หรือจิลวันแห่งความรักนี่กรกฎาคม1998ปารักซิตี้อัลฟาทีมบินลาดตะเวนรอบป่าทางตะวันตกเฉียงเหนือของแรคคูนซิตี้เพื่อตามหาเฮลิคอปเตอร์ที่ขาดการติดต่อของบราโวทีมขณะที่ทำภารกิจเมื่อไม่นานมานี้มีฆาตกรรมแปลกประหลาดเกิดขึ้นที่แรคคูนซิตี้ข่าวรายงานว่ามีครอบครัวถูกสังหารด้วยคนร้ายจำนวนกว่า10คนเหยื่อทุกรายถูกกินทีมบราโวจึงได้ถูกส่งมาตรวจสอบและพวกเขาติดต่อไม่ได้นั่นไงคริสเฮลิคอปเตอร์ของบราโวทีมตกโจเซฟเจอศพของเควินกล้องของโจเซฟครับเรายังคงค้นหาสมาชิกในหน่วยต่อไปและมันนำพวกเราเข้าสู่ฝันร้ายจิวยังไวละอ่อนครับปฏิบัติการครั้งแรกยังตื่นสนามอยู่เสียงไรไม่มีครับตกใจหมดเลยโดนครับโดนขย่ำนะครับอ้าวอ้าวจิวกดหมดแม็กเลยตะลึงครับช็อกไปเลยแล้วมันก็หันมาโจมครับเรียบร้อยอื้อ one shot one kill ไปเร็ววิ่งอย่างเร็วอ่ะวิ่งนำหน้าด้วยจิววิ่งอย่างเร็วแบดจะไปไหนโดนแล้วครับมาแล้วกระโดดเข้ามาแล้วคริสทางนี้นี่มันเชี่ยอะไรเนี่ยเข้าไปหลบในคฤหาสน์นั่นเร็วเข้าสู่ Survivor Horror ครับตอนนี้หน่วยสตาร์เหลือเพียง3คนเท่านั้นหัวหน้าเวสเกอร์แบร์รี่และตัวฉันไม่รู้ว่าคริสไปอยู่ไหน What is this place? ที่นี่มันอะไรกันเนี่ย Not quite your ordinary house. ไม่ใช่บ้านธรรมดาแน่ Hey Whisker Hey Whisker Chris อยู่ไหน Jill no My Jill You don't want to go back. อย่ากลับไปดีกว่า
But we've got to find. แต่เราต้องไปหา What was that? นั่นอะไรอ่ะ Chris. Chris. No. ไม่ Jill, go and investigate. Jill, เราไปตรวจสอบดูผมจะไปกับเธอด้วย Chris and I go back a long way. Chris กับผมทำงานด้วยกันมานาน All right.ได้ you two go. พวกนายสองคนไปฉันจะดูรายความปลอดภัยพื้นดินเองระวังตัวด้วยไม่มีอะไรห้องอาหารคิดว่าอะไรล่ะครับเริ่มสำรวจกันมีอิงริบบอนหนึ่งอันเก็บเอาไว้เพื่อเซฟครับฉันคิดว่าเธอน่าจะมาดูอะไรทางนี้หน่อยอะไรเหรอ Blood. เลือด Jill JillSee if you can find any other เธอลองสำรวจดูเผื่อจะพบคนอื่นฉันจะเช็คตรงนี้หน่อยหวังว่านี่คงจะไม่ใช่เลือดของคริสนะเอาละครับไปต่อไปกันต่อตีโคตรบิ้วน่ากลัวเหลือเกินเหมือนกับบุกคือหาดผีสิงดูแผนที่สักนิดนะครับจะไปถึงไคลแม็กซ์เราไปประตูเปิดไม่ได้ครับล็อกซ์ไม่ใช่ทางนี้ครับผิดทางนี่มันลิฟต์จะเป็นทางตันอันนี้มันจะไม่เหมือนภาคแรกของเครื่อง PS1 ครับจะลงๆนิดนึง เราก็วอล์กทรูไปครับใจเย็นๆนี่ครับฉากในตำนานที่ทำให้หลายคนผวามันแล้วซอมบี้ครับเห็นครั้งแรกนี่เวอร์เลยอ่ะขนาดกราฟิกห่วยกว่านี้เนี่ยโอ้ยนี่ครับรู้จักซอมบี้เป็นครั้งแรกจากเกมนี้แหละแบร์รี่มีอะไร out, ระวังนะสัตว์ประหลาดเดี๋ยวฉันจัดการมันเองเดี๋ยวแมกนัมเข้าไปหัวแตกเปล่า What the hell is this นี่มันตัวบ้าอะไรเนี่ยฉันเห็นเคนเนธถูกไอ้ตัวนี้ฆ่าเราต้องไปบอกเวสเกอร์ไปเปิดไม่ได้ครับนาฬิกาแต่เดี๋ยวก็เปิดได้ยังไม่ใช่ตอนนี้เฮ้ยเชฟเสียงอะไรนี่มีหอนด้วยเวสเกอร์จิลช่วยฉันหาหน่อยลองดูรอบๆทงเพื่อหาเขาเพื่อหาเขาเจอเป็นความคิดที่ดีขึ้นชั้น2ขึ้นไปนิดเดียวก็ได้แล้วลงมาไม่ต้องขึ้นไปเยอะขึ้นอ้อมไปแล้วก็ลงมาเราได้หาแล้วแบร์รี่เจอเขาไหมจิวไม่เจอเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นฉันเริ่มงงไปหมดแล้วเหมือนกันคริสต่อมาก็เวสเกอร์เราทำอะไรไม่ได้มาเราต้องแยกกันตามหาฉันจะไปตรวจห้องอาหารอีกรอบได้ฉันจะดูอีกด้าน
ที่จะทำให้เราหลงง่ายๆเริ่มจากชั้นล่างแล้วกันโอเคตกลงโอ้เกือบลืมไปมีกุญแจผีมันมีประโยชน์สำหรับเธอขอบคุณนะฉันน่าจะใช้มันแน่ๆฟังนะถ้าเกิดอะไรขึ้นรีบกลับมาห้องโถงนี้เข้าใจไหมโอเคเนื้อเรื่องครับเสพเนื้อเรื่องไปไหนก่อนดีเดี๋ยว คิดก่อนพิชเชอร์ไม่มีอะไรนี่ก็ไปหาแผนที่ก่อนครับจุดแรกเลยเป็นเบสิกห้องนี้ครับจะมีแผนที่อยู่แผนที่ไม่พอมีซอมบี้เลยตัวนี้มีวิธีฆ่าครับเอาแผนที่ก่อนตีแม่งโคตรกดดันเป็น walk through ครับก็ใจเย็นๆครับเดี๋ยวจะทำคลิปแบบรวดเดียวจบพยายามจะไม่เซฟครับได้แล้วแผนที่ครับชั้นแรกแดงๆคือเปิดไม่ได้ครับสีขาวคือเปิดได้ You got a map of mansion first floorมันจะมีซอมบี้ข้างในครับเราต้องกั้นมันไว้ให้มันออกมาแล้วฆ่ามันนี่เป็นสูตรก๋วยเตี๋ยวคอนเนคเดเมนชั่นโชว์ชาร์มแต่แปลกเนาะไฟยังไม่ตัดเนาะคฤหาสน์ร้างเนี่ยไฟไม่ตัดLet's go เข้าไปข้างในครับไปดูซอมบี้กัน Please ใส่มีดก่อนเย้ที่ฆ่าซอมบี้วิ่งอาจจะงงๆนิดนึงครับแต่เดี๋ยวก็ชินวิ่งตามมุมกล้องวิธีบังคับง่ายๆครับหันไปทางไหนก็วิ่งไปทางนั้น Emergency EventDefensive ครับบอกวิธีการใช้มีดครับมีดพกเนี่ยมันจะป้องกันตัวจากซอมบี้ได้จะเคาน์เตอร์ด้วยการแทงให้ล้มจะสามารถจัดการมันได้โอ้ตกใจครับถึงกับล้มเลยหน้ามันเหี้ยมากเลยซอมบี้โดนจับปุ๊บถ้ามีแดกเกอร์มันจะเอาแทงหน้ามันร่วงไปแล้ววิ่งหนีครับประโยชน์อย่างนี้เองฟันไม่โดนว่ะทิ่มแม่ง หนีแล้วเฮ้ยโอ้โหมาดีบางคนถ้าโชว์ห้าวก็ยืนบนนี้แล้วฆ่าครับนี่เราไม่โชว์ห้าวมาเด้งั้นเต่าคลานไม่โดนถูกบังด้วยฉากไอ้ถูกบังด้วยตู้อยู่เราก็ฟันไม่โดนเหมือนกันจวนลมเราก็ผักออกไปหน่อยครับให้มันโผล่ออกมาลังแกซอมบี้ครับโอ้แม่งโคตรอึดอ่ะโอ้โหจ้วงมันเรียบร้อยน็อกไปสมหน้ามันน่าจะกลับมาเก็บมีดได้เนาะได้ปะลองดิไม่ได้ไปเถอะหมดภารกิจกันที่นี่แล้วไปหาที่เซฟดีกว่าโอเคครับแม่เกือบ15นาทีแล้วเดี๋ยวน้องๆจะเบื่อกันซะก่อนครับเซฟเนื้อเรื่องไปก่อนครับในพาร์ทแรกครับยังไงก็ฝากคลิปไว้ด้วยครับถ้าใครอยากดูต่อก็กดไลค์กดแชร์แล้วกันถึงไม่อยากดูต่อก็จะทำให้จบครับมีโปรเจกต์วางไว้แล้ว
พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปเซฟกับเครื่องพิมพ์ดีดเท่านั้นวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ